กองทัพชิบะถูกเผาไปกว่า 112.5 ล้านชิบะในช่วง4วันที่ผ่านมาเตาไฟนรกนี้ได้ทำลายไปแล้วกว่า433ล้านชิบะภายในเดือนนี้เราฝูงวานยังคงกระตุ้นชิบะต่อไปและยังคงไล่เก็บแบบบ้าคลั่งเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวตัวติดตามชิบะเบิร์นบนบัญชี Twitter ได้รายงานว่าตั้งแต่วันพุธโทเค็นชิบะอินุเกือบ 112.5 ล้านตัวได้ถูกทำลายโดยชุมชนต่างๆภายในกองทัพชิบะนอกจากนี้เครื่องเขียนของชิบะรายใหญ่ได้ทวิตว่าจนถึงตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์โทเค็นมีมเกือบ435ล้านถูกเผาในระหว่างนี้ชิบะกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆหลังจากการลดลงในวันนี้ซึ่งตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 17% ในวันศุกร์กองทัพชิบะได้เผาชิบะ 112.5 ล้านชิบะในช่วง4วันที่ผ่านมาตามที่รายงานโดยบัญชี Twitter ชิบะเบิร์นระบุว่าชิบะจำนวน 112.46 ล้านชิบะถูกทำลายตั้งแต่วันพุธโทเค็นถูกย้ายไปยังที่อยู่ที่ตายแล้วหลายแห่งซึ่งป้องกันไม่ให้ใครถอนโทเค็นออกมาจากพวกเขาและพวกเขาก็ไม่สามารถถอนโทเค็นออกมาได้เช่นกันเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่สำหรับเผาเหรียญชิบะอินุแต่ยังคงใช้เผาเหรียญสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆอีกด้วยบัญชี Twitter 317 คีย์ที่เป็นตัวแทนเกมเบิร์นและทำการเผาชิบะอินุเป็นประจำจนถึงในตอนเดือนกุมภาพันธ์พวกเขาสามารถทำลายโทเค็นมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ2มูลค่า 1,770 ดอลลาร์ตามมูลค่าตลาดชิบะอินุซึ่งเท่ากับ433ล้านบริษัทกำลังซื้อชิบะด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าโฆษณาในเกมสมาร์ทโฟนต่อมาบัญชีได้โพสต์การอัปเดตเพื่อบอกว่าจำนวนสุดท้ายของชิบะที่ถูกเผาในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงขณะนี้มีทั้งหมด457ล้านโทเค็นซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 11,273 ดอลลาร์ตามที่ You Today ได้เฝ้าจับตาดูนักลงทุนอีเธเรียมรายใหญ่2รายได้รับชิบะอินุทั้งหมด 105.7 พันล้านพวกเขาซื้อ49.9 พันล้านและ 55.8 พันล้านชิบะตามแพลตฟอร์มข้อมูลของ Wellstake และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ